วัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับแล้วก็เจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็ฝากกดติดตามหรือกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้ากดให้ผมนะครับ ก็อยู่ตรงนี้ไม่หนีหายไปไหนเนาะสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว X5 นะครับที่จะติดกล่อง H1 ให้กับลูกค้าตอนนี้ก็จะเหลือโลโก้อาจาย 5.5 นะครับ2ลำแล้วก๊อปบินกับตัว X5 ไปแล้วนะครับแต่ว่าลำเนี้ยก็คือตอนแรกมันจะเป็นกล่อง K-bar นะครับแต่ผมมาติดเป็นกล่อง H1 นะครับสำหรับลำนี้ผมก็ติดเป็นกล่อง H1 ก็กล่อง H1 ก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะติดให้เลยแล้วก็บินเป็นระบบ GPS นะครับคือหลายคนเคยสงสัยว่าไอการที่บินแบบ GPS เนี่ยคือมันบินยังไงนะครับก็คือเป็นการบินแบบว่าไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรมือใหม่หรือคนเล่นไม่เป็นนะครับหรือว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้หญิงหรือใครก็แล้วแต่มาเล่นแบบเป็น H1 เนี่ยก็เล่นได้เลยนะครับมันจะอารมณ์เดียวกับการเล่นโดรนถ้าใครที่เคยเล่นโดรนเป็นระบบ GPS เนี่ยก็พวกอย่างพวก DJI นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการเก็บพื้นฐานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยววันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเสียบสายกล่อง H1 ลำนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ลูกค้าในน่าจะประมาณวันเสาร์ช่วงเย็นเนาะนะครับลำนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะจัดการให้เสร็จแล้วก็ช่วงหัวค่ำเนี่ยผมก็จะไปฮอปนะครับที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านของผมนะครับก็ฮอปดูนิดนึงก็รู้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกล่อง H1 แล้วก็การเซตเบื้องต้นกันเลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กแบบนี้นะครับที่เอามาไว้สำหรับเซตกล่อง H1 กับตัว X5 นะครับแล้วก็สายต่อเข้ากับกล่องนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับก็มีมาพร้อมแล้วนะครับเป็นกล่องเป็น USB แบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวฮอคือพร้อมแล้วนะครับทั้งสปีดทั้งมอเตอร์เดี๋ยวผมจะมาบอกให้เพื่อนๆได้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับในฮอ X5 ลำนี้นะสปีดอ่ะก็จะเป็นของกาอุยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น100แอมป์นะตัวซิงค์ระบายความร้อนมันจะเป็นสีทองๆนะครับเนี่ยครับเป็นซิงค์ระบายความร้อนแบบเป็นสีทองๆแล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะเป็นของสกอร์เปียนนะครับเดี๋ยวสกอร์เปียนนี่ถือว่าเป็นสกอร์เป็นมอเตอร์ที่โอเคเลยนะมันก็จะมีราคาแพงแต่ว่ามันเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็ยกพีชเนี่ยจะเป็นของซาวอกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นไซส์700นะเนี่ยสังเกตว่าตัวยกพีชกับการหางเนี่ยมันจะมีขนาดค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับแล้วก็เนี่ยครับตัวการหางก็จะเป็นของอะไรกันหางก็หมายความว่าเป็นเซอร์โวกันหางนะครับเป็นเซอร์โวกันหางนะครับเป็นของอะไรแล้วก็ในส่วนของตัวฮอเนี่ยก็จะเป็นระบบเพลานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือกล่อง GPS กล่อง GPS ที่ให้มาเนี่ยมันจะมีตัวกล่อง H1 ตัวนี้แล้วก็มีตัว GPS ที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการต่อสายกันเลยนะครับตอนนี้มาเริ่มที่ตัวกันหางก่อนเลยนะครับกันหางเนี่ยก็จะเสียบเข้าที่ช่องเทลนะครับมันจะเขียนบอกที่กล่องอยู่แล้วว่าเทลก็แปลว่าอะไรนะฮะเทลก็แปลว่าหางนะครับเราเสียบเข้าโดยให้สายขาวเนี่ยมันทิ่มลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเซอร์โว3ตัวยกพีชนะครับซึ่งตัวหลังเนี่ยมันก็จะเป็นตัว F ทับ B ส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวซ้ายส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวขวานะครับตัวนี้เป็นตัวซ้ายคือถ้าเราหันออกไปทางหน้าฮอนะครับอันนี้คือซ้ายก็คือเล็บนะครับเล็บตัวนี้นะครับทีนี้ก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัว R นะครับก็คือ R ก็คือเป็นไรท์ก็คือตัว R
เพราะฉะนั้นก็ต้องเสียบเข้าที่ช่อง R นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัว F ทับ B นะครับก็จะครบแล้วนะครับก็คือก็จะมีช่อง L ช่อง R F ทับ B แล้วก็ Tail นะครับส่วน ESC ก็คือ Speed นะครับแล้วก็ RC In ก็คือมาจาก Receive นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายมาจาก Speed นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายมาจาก Speed เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันใช่ไหมเออใช่จริงๆด้วยนะครับสายมาจากสปีดก็เสียบเข้าที่ช่อง ESC โอ้แต่สายมันสั้นนะเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะมันโดนรัดตรงไหนอยู่นะฮะโอเคกาวสองหน้ามันแปะอยู่นะฮะเสียบเข้าที่ช่อง ESC เดี๋ยวค่อยเก็บใหม่อีกทีนะครับแล้วก็สายเส้นสุดท้ายก็คือก็จะเป็น RC In นะครับช่องนี้เสียบเข้ากับที่ตัว receive นะครับ receiver ของเรา receiver ก็จะเสียบเข้าที่ช่อง S bus แบบนี้เลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของการเสียบสายนะครับอ่ะทีนี้พอเราเสียบสายเสร็จหมดทุกเส้นแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาตั้งที่วิทยุนะครับให้เป็นเครื่องบินปีกเดี๋ยวผมจะสร้างลำใหม่ก่อนดีกว่าตอนนี้เครื่องบินปีกผมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะนิวนะครับนิวนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นแอร์เพลนนะฮะโอเคฟาสต์มูดนะครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นเครื่องบินปีกนะครับผมจะตั้งเป็นนิว1แล้วกันเดี๋ยวผมตั้งชื่อหน่อยดีกว่าตั้งเป็นX5 นะครับX5 นะครับX5 เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่องบินปีกนะครับทีนี้เราก็มาเสียบแบตได้เลยยังไม่ต้องต่อเข้าคอมก่อนนะฮะต่อเข้าคอมก่อนผมใช้คอมตัวนี้นะครับทีนี้สายเนี่ยสายก็นี่ครับเตรียมมาเรียบร้อยละเสียบเข้าช่อง USB นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าที่ตัวกล่องนะครับช่อง USB มันจะขึ้นเป็นไฟสีอะไรก็แล้วแต่ช่างมันนะฮะเดี๋ยวเราทำการเชื่อมต่อเลยนะครับเข้าไปที่H1 นะครับผมซึ่งผมทำการติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ H1 ตัวนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่นะเสร็จแล้วนะครับก็มาที่ตัว H1 Heli ตัวนี้เลยก็โปรแกรมก็เปิดออกมานะครับแล้วก็มันจะขึ้นคอม61นะครับก็คือมันเชื่อมต่อ USB ได้นะครับมันก็จะหมุนติ้วๆนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะเชื่อมต่อในขั้นตอนแรกก็คือเปิดวิทยุแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้มันยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับ Receive Receive จะเป็นสีแดงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกชนิดของ Receive อีกทีนึงผมอาจจะเลือกผิดนะครับไปที่ System ใหม่ไม่ใช่นะครับ S fast ใช่ถูกต้องโอเคเชื่อมต่อได้แล้วก็จะมีแถบสีส้มขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็มาดูว่าการทำงานถูกทางไหมช่อง3นะครับผิดนะครับก็ไปรีเวิร์สที่ช่อง3นะครับรีเวิร์สที่ช่อง3เร่งขึ้นมาโอเคถูกถ้าเร่งขึ้นมาเนี่ยมันจะเต็มไปทางด้านขวานะครับแอร์ลอนถูกไหมตอนนี้
ผมจะต้องไปกลับสติ๊กละไปที่ฟังก์ชันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโหมด2นะครับไปที่แอร์รอนเปลี่ยนเป็นรัดเดอร์นะครับแต่ส่วนรัดเดอร์ก็เปลี่ยนเป็นแอร์รอนนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบเล่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะอาร์เทลถูกไหมถูกแอร์รอนถูกไหมถูกเอลิเวเตอร์ถูกตอนนี้มาชแนลที่5นะครับชแนลที่5ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ SC ผมก็เข้าไปที่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปที่ชแนลที่5ที่5เปลี่ยนเป็น SC นะครับ SC SC โอเคได้ชแนลที่7นะครับชแนลที่7ก็จะเป็น R motor ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น SG SG นะครับโอเคถูกต้องต่อมาก็จะเป็นชแนลที่8ชแนลที่8ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับอ้าวไปเข้าฟังก์ชันใหม่นะครับชแนลที่8ชแนลที่8ก็จะเป็นตัว SE SE โอเคเสร็จแล้วก็ทำการคาลิเบตเลยนะครับอันนี้ผมจะทำคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูนะในส่วนของการเก็บพีทบวกลบหรือไงก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเอาเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะทำแค่คร่าวๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาทำการอินสตอลได้เลยนะครับอินสตอลแล้วก็เลือกชนิดของเฮลิคอปเตอร์นะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ของเราเป็นไซส์อะไรนะครับไซส์500ก็เลือกไปที่ตัวกลางนะครับเป็นไซส์500เสร็จแล้วนะครับก็คาลิเบตอีกรอบนึงทุกอันนะครับที่เราใช้ก็โอเคเสร็จแล้วก็ next นะครับแต่เนี้ยตรงเนี้ยเราก็เสียบแบตได้เลยนะครับก็แดงแดงดำดำนะครับก็เสียบเลยรู้สึกว่าการหางเนี่ยมันจะผิดอยู่เราต้องรีบไปทำตัวเทลก่อนเลยนะครับเลือกความถี่ให้มันถูกต้องนะครับเลือกเป็น1520นะครับรู้สึกว่ามันจะหลุดนะฮะเพราะว่ามันยันพอมันยันปุ๊บมันหลุดเลยนะฮะเดี๋ยวจะต้องทำการใส่ก่อนครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนอาร์มของเซอร์โวกันหางเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาใส่ให้มันอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับตัวแบบนี้เล็งให้ใบพัดมันได้ฉากได้แนวนะฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับเราก็ยึดน็อตไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลิมิตอีกทีนึงนะครับค่อยมาตั้งลิมิตซ้ายขวาอีกทีนึงผิดด้านนะครับเราก็ไปรีเวิร์สที่ในคอมพิวเตอร์นะครับรีเวิร์สให้ถูกทางนะครับเปลี่ยนจากนอให้เป็นริวนะฮะโอเคตอนนี้ลิมิตมันยังไม่ได้นะครับเราลองไปที่ไลท์ก่อนนะครับไปข้างขวารู้สึกว่ามันจะยันนะครับยันแล้วก็ลดลงมานะครับมันร้องอีดอยู่โอเคตอนนี้ไปที่เลฟบ้างนะครับเลฟก็ยังไปไม่สุดนะครับทิมตรงกลางนะครับโอเคได้แล้วนะฮะแล้วก็กดโอเคก็ลองโยกดูนะครับครับก็หางนี่ครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เริ่มมาค่าแรกๆใหม่นะครับไปที่สวอตพอผมไปที่สวอตเนี่ยพอเร่งขึ้นนะครับพอเร่งขึ้นมันขึ้นตัวเดียวแล้วก็ลง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปรีเวิร์สตัวนี้กับตัวหลังนะครับก็ไปที่หน้าคอมนะครับไปทำการรีเวิร์สแล้วก็ตัวหลังตอนนี้พอเราเร่งขึ้นมามันก็จะขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันนะครับขวาซ้ายหน้าหลังถูกทางแล้วนะครับทีนี้เราก็ดูว่าพอเราสติ๊กมาตรงกลางเนี่ยมันได้พิสูจน์หรือเปล่านะครับเราเล็งเอาก็ได้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะไปบวกนิดนึงนะครับเล็งจากด้านข้างและด้านหน้าก็พอเสมออยู่นะตรงนี้คือโต๊ะผมมันเอียงนะผมเล็งด้วยสายตาดีกว่าเร็วดีนะฮะเดี๋ยวค่อยไปปรับเอาตอนที่มันบินอยู่กลางอากาศก็ได้ครับเพราะว่าถ้าผมมาตั้งโต๊ะให้ได้ระดับน้ำกว่าจะได้ฮอได้ระดับน้ำก็คือจะใช้เวลาเยอะนะครับพีทบวกเปิดไปหน่อยนะฮะเราก็ลงหน่อยนะครับได้แล้วนะฮะ
ร้องเป็นจักรจั่นเลยนะเซอร์โวอาจจะนี่พิษบวกพิษบวกก็พอได้อยู่พิษลบเอาน้อยๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้บินเอาโอเคได้แล้วนะฮะเดินหน้าถอยหลังถูกทางอะไรถูกทางหมดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นตอนนี้ก็เหลือแต่ในส่วนของการคาลิเบตนะครับก็ไปที่ฟินิชนะครับที่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราก็มาทำการเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ก็คือจับพอให้มันตีลังกาไปมานะครับจนกว่าช่องการคาลิเบตมันจะจนกว่ามันจะเต็มนะครับหมุนรอบตัวก่อนนะฮะพอหมุนรอบตัวปุ๊บแล้วก็หมุนกลับตีลังกาหน้าเป็น1ทีนะครับปุ๊บมันก็จะมีช่องแคปซูลวิ่งขึ้นนะครับจนกว่ามันจะเต็มนะฮะตีลังกาหลังกลับมาตีลังกาหลังไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นฮอ700เนี่ยคงจะลำบากหน้าดูเลยนะฮะตอนนี้ก็ฟิปข้างนะครับฟิปข้างฟิปข้างปึ๊บนะครับฟิปกลับมานะครับตอนนี้ก็มาหงายท้องบ้างนะครับแล้วก็หมุนรอบตัวนะครับหงายท้องหมุนนะครับลัดเดอร์ซ้ายหรือลัดเดอร์ขวาก็ได้นะครับหมุนทางไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หมุนกลับมานะครับตอนนี้ก็ฟิปหน้านะครับทั้งที่ทำแบบหงายท้องนะครับแล้วกลับหลังนะครับเสร็จแล้วเต็มแล้วนะฮะพอมันเต็มมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เรานะฮะพอเต็มแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราเราก็กดไปที่โอเคได้เลยนะฮะไอ้พวกนี้ออกไปนะฮะมันเกะกะนะฮะมาเองไม่ได้ให้มันมาเสร็จแล้วก็ไปที่เมนนะครับแล้วเราก็ไป disconnect ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอผมตั้งที่65แล้วกันโอเค disconnect ก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาเทสกับพื้นนะครับโอเคเราก็เอาสายออกนะครับจากตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับสายที่ต่อกับคอมพร้อมกับดึงปลั๊กออกด้วยนะครับดึงปลั๊กดำออกปิดวิทยุนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสกับพื้นนะครับผมจะเทสตรงหน้าบ้านตรงนี้นะครับเปิดวิทยุนะครับเปิดวิทยุเสร็จแล้วก็สวิตช์ปัดขึ้นไปให้หมดแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ทำการเสียบแบตนะครับเราลองปัดรอบกับพื้นแล้วก็ดูมันการถูกทางหรือเปล่านะครับรอให้ขึ้นไฟสีฟ้านะครับพอขึ้นไฟสีฟ้าแล้วนะครับตรวจสอบนะครับเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวานะครับตอนนี้สับมาเป็นระบบ GPS นะครับมันก็จะขึ้นเป็นส้มกระพริบอยู่เดี๋ยวเรารอให้มันเป็นเขียวนะครับตรงนี้ต้องรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวสำหรับในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวผมจะบินกับเจ้าตัว X5 ลำนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับในคลิปหน้าเดี๋ยวสำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมก็ฝากกด Subscribe หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับกับเจ้าตัว X5 ลำนี้นะครับของลูกค้าในคลิปหน้าดูซิว่ามันจะบินมันจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ติดตามรับชมกับลำนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ